ทำไมเราถึงต้องมีการเซตจอหลักจอรองนะครับตัวอย่างที่ผมจะให้เพื่อนๆดูครับก็เอาช่องเอฟเฟคนะครับถ้าเราต้องการเข้าไปเซตแบบละเอียดเราจะต้องกดที่รูปฟันเฟืองนะครับโดยปกติถ้ามีจอเดียวจะมีป๊อปอัพวินโดว์ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณนี้แต่พอเรามี2จอตัวป๊อปอัพวินโดว์มันไม่ตามมาด้วยนะครับมันยังกลับไปขึ้นที่จอ1ซึ่งเป็นจอนี้อยู่ตามที่เห็นนี้เลยนะครับถ้าเราเนี่ยตั้งเบนคิวที่เป็นจอเสริมครับให้เป็นจอหลักแล้วครับป๊อปอัพวินโดว์ทุกอย่างก็จะกลับมาทำงานอยู่บนนี้นะครับต้องเลือกเอาจอใดจอหนึ่งเป็นจอหลักแล้วก็ทำงานบนจอหลักสำหรับโปรแกรมประเภทพวก Artwork ต่างๆนะครับคือวิธีการควบคุมเมื่อเราต่อจอนอกให้กับ MacBook Pro ของเรานะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องลุงกั้นเอาละครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะครับกำลังเห่อแล้วก็ตื่นเต้นกับ Apple M1 มากเลยนะครับหลายๆคนรู้สึกว่าจอมันเล็กเกินไปนะครับแต่เครื่อง Mac ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่เครื่อง M1 นะครับยังเป็น MacBook Pro ในปี2018อยู่นะครับยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับให้ถอย M1 มาใช้เวลาที่เราจะใช้งานให้เต็มตาเนี่ยเราจะต้องต่อขึ้นจอนอกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต่อเข้าจอนอกนะครับของ BenQ นะครับคือจอมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยใช้วิธีการบันทึกหน้าจอเอาไว้นะครับเพื่อให้เห็นวิธีการควบคุมหลังจากที่เราต่อ2จอนะครับซึ่งการต่อ2จอในครั้งนี้นะครับผมต่อผ่าน USB Type C นะครับเข้าไปที่ BenQ นะครับ BenQ ที่ใช้วันนี้คือ SW271 นะครับทำไมเราถึงต้องมีการเซตจอหลักจอรองนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวอย่างที่ผมจะให้เพื่อนๆดูครับก็เอา Affinity Photo มาให้ดูนะครับซึ่งในโปรแกรม Affinity Photo อ่ะครับต้องการที่จะใส่เอฟเฟคเราก็จะต้องเข้ามาที่เมนูคำสั่งช่องเอฟเฟคนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นการเซตคำสั่งง่ายๆนะครับถ้าเราต้องการเข้าไปเซตแบบละเอียดเราจะต้องกดที่รูปฟันเฟืองนะครับโดยปกติถ้ามีจอเดียวจะมีป๊อปอัพวินโดว์ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณนี้แต่พอเรามี2จอลากตัววินโดว์ของ Affinity Photo ครับมาทำงานอยู่บนจอที่2ตัวป๊อปอัพวินโดว์มันไม่ตามมาด้วยนะครับมันยังกลับไปขึ้นที่จอ1ซึ่งเป็นจอนี้อยู่ตามที่เห็นนี้เลยนะครับเราก็จะต้องคอยมอง2จอซึ่งมันไม่โอเคนะครับถ้าเราเนี่ยตั้ง BenQ ที่เป็นจอเสริมครับให้เป็นจอหลักแล้วครับป๊อปอัพวินโดว์ทุกอย่างก็จะกลับมาทำงานอยู่บนนี้นะครับอันนี้ครับคือเหตุผลนึงที่จำเป็นจะต้องเลือกเอาจอใดจอหนึ่งเป็นจอหลักแล้วก็ทำงานบนจอหลักสำหรับโปรแกรมประเภทพวก Artwork ต่างๆนะครับคือวิธีการควบคุมเมื่อเราต่อจอนอกให้กับ MacBook Pro ของเรานะครับการตั้งหน้าจอจะมี2แบบบนหน้าจอของ BenQ ตอนนี้ครับผมตั้งเป็นจอที่2นะครับเมื่อเราเสียบ USB Type C นะครับจาก MacBook Pro เข้าไปยังจอที่2นะครับจอนอกนะครับฟังก์ชันการใช้งานเวลาที่เราจะเปิดนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละขั้นตอนนะครับเข้ามาที่ Finder ก่อนนะครับการต่อใช้งานครั้งแรกวิธีเซตเราจะต้องมาเซตที่จอ1นะครับก็คือเข้าไปที่ System Preference นะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าด้วยความที่เครื่องนี้ครับมันอยู่ไกลแล้วมันมองไม่เห็นนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนไปทำงานที่จอที่2เนาะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆขึ้นนะครับก็คือให้มาที่ System Preference ก่อนนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ Display ให้เรามาที่ Display นะครับเมื่อกด Display เข้ามาครับก็จะมีป๊อปอัพวินโดว์ขึ้นมา2จอเลยนะครับตัวนี้คือ Built-in Retina Display นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็น BenQ SW271ที่เราใช้งานกันในวันนี้นะครับให้เรามาที่ Arrangement ก่อนนะครับหน้าจอคำสั่งที่เราจะใช้งานในการควบคุมจอทั้ง2จอนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดในหัวข้อแรกกันก่อน Miller กับไม่ Miller ต่างกันยังไงนะครับ Miller Display ถ้าสมมติเราต้องการให้การแสดงผลหน้าจอทั้ง2หน้าจอเหมือนกันนะครับก็กดที่ Miller Display จอก็จะ Refresh ทีนี้ครับทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าหน้าจอทั้ง2หน้าจอจะเหมือนกันแล้วนะครับจอ Retina กับจอ BenQ นะครับแสดงผลเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่อยากให้มันเป็น Miller Display ครับเราก็ติ๊กอีกทีนึงคือแยกหน้าจอใครหน้าจอมันแบบนี้นะครับวิธีการควบคุมเราต้องการใช้จอไหนเป็นจอหลักนะครับซึ่งอันนี้ครับมันจะมีผลหลักๆเลยกับโปรแกรมเวลาที่เราไปใช้งานโปรแกรมที่ต่อกับ Tablet Display นะครับอย่างพวก Wacom หรืออะไรพวกนี้ครับโปรแกรม Clip Studio ครับแล้วเราอยากจะใช้งานบนจอหลักไม่งั้นไอ้ตัว Pop Up Window ครับมันจะขึ้นเด้งไปเด้งมา2ด้านแล้วจะทำให้เรางงนะครับสมมุติว่าตัว BenQ เนี้ยเป็น Display นะครับตอนนี้ผมจะต้องเปลี่ยนมันให้เป็นจอหลักก่อนวิธีการเปลี่ยนเป็นจอหลักครับวิธีดูสถานะก่อนดีกว่าถ้าจะดูสถานะครับเราคลิกค้างเอาไว้ครับทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยมีขอบสีแดงขึ้นคือตอนนี้บนหน้าจอก็คือเราจะทำงานกับมันซึ่งตรงนี้ครับเราสามารถกำหนดตำแหน่งแล้วก็ทิศทางในการลากเมาส์ได้นะครับเราเอาเครื่องคอมมาตั้งเป็นแนวเดียวกันแล้วก็คือ
จะให้จอแรกให้จอหลักเป็นจอล่างแล้วให้จอที่2เป็นจอบนนะครับเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับพอทีเนี้ยครับเวลาที่ผมจะเลื่อนเมาส์อ่ะตอนเนี้ยจะเลื่อนไปด้านข้างไม่ได้แล้วนะครับจะต้องเลื่อนขึ้นมาจากข้างบนแทนเนี่ยครับแล้วถ้าสมมติว่าจอหลักอยู่สูงกว่านะครับอยู่ในตำแหน่งบนเราก็แค่ลากลงมานะครับอันนี้คือจอที่2นะครับซึ่งในวันนี้นะครับที่ใช้งานก็คือผมเอาจอหลักไว้ด้านซ้ายแล้วก็จอรองจอที่2นะครับไว้ด้านขวาดังนั้นผมก็จะต้องเอาจอหลักมาไว้ทางนี้นะครับโอเคนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ครับวิธีการเปลี่ยนนะครับหน้าจอหลักของ Mac นะครับตอนนี้คือผมอยากจะใช้จอ BenQ เป็นจอหลักนะครับเพื่อนๆ เห็นแถบสีขาวนี่ไหมครับแถบขาวๆที่อยู่บนแถบสีขาวที่อยู่ด้านบนดิสเพลย์มันจะเป็นตัวแสดงผลของจอหลักซึ่งวิธีการเปลี่ยน BenQ ให้เป็นจอหลักนะครับให้เพื่อนๆกดเมาส์ค้างเอาไว้ที่ตัวแถบสีขาวนะครับเวลาที่เราคลิกครับเราจะเห็นแถบสีแดงขึ้นแล้วเราก็จะคิดว่าเราไม่ได้คลิกแถบสีขาวแต่จริงๆแล้วครับคือเรากำลังคลิกทำงานอยู่กับแถบสีขาวอยู่เพื่อนๆก็สามารถลากแถบสีขาวขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็แปะมันมาที่จอของ BenQ ทีนี้ครับหน้าจอหลักทั้งหมดนะครับของหน้าจอหลักของ Mac OS นะครับก็จะย้ายมาที่จอ BenQ เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการง่ายๆเลยนะครับในการควบคุมจอหลักจอรองเนาะแล้วทีนี้ครับถ้าผมจะยังคงให้ใช้งานจอของจอ Built-in นะครับเป็นจอหลักผมก็ย้ายกลับมาเหมือนเดิมนะครับกดคลิกครั้งที่แถบสีขาวนะครับแล้วก็ลากกลับมาที่ตัวนี้เนี่ยครับทีนี้ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็นี่ก็คือเป็นวิธีการควบคุมจอที่2ง่ายๆเลยนะครับซึ่งจอที่2เอาข้อจริงอะครับมันจะมีปัญหากับโปรแกรม Clip Studio มากเลยนะครับถ้าใครใช้งาน Clip Studio แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะตั้งค่าจอหลักจอรองยังไงครับก็มาดูคลิปนี้เนาะดังนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาเทคนิคการใช้ MacBook Pro นะครับที่ผมใช้งานอยู่แล้วเจอปัญหาอะไรที่แบบคิดว่ามันน่าจะแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้งานได้แล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันได้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนายกันพลต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย